วัสดีครับคุณชื่อคุกเกตนะคุณชื่อคุณรักนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องงานและพลังงานกันอันดับแรกเราก็ต้องรู้จักกับมาตรฐานโดยชีวัดก่อนมาตรฐานของมาตรฐานเข้าใจความสำคัญระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิตการเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมการศึกษาหาความรู้คือศาสตร์ที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชีวัดนะคะสามารถอธิบายงานพลังงานโดนพลังงานจากของถ่วงกลไกการนำพลังงานและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรเหล่านี้รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะมาดูที่เนื้อหาของบทในการเรื่องงานและพลังงานในบทนี้มีอยู่7หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อย่อยแรกคือแรงและงานซึ่งหัวข้อนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยนั่นก็คืองานของแรงที่ทำร่วมกับแมวค่ะเช่นที่หัวข้อต่อไปก็คือการหางานจากที่ใต้กราฟหัวข้อที่2ก็คือเรียนเรื่องพลังงานซึ่งมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือพลังงานโดนแบบที่สองคือพลังงานสัตว์หัวข้อที่สามกฎการอนุรักษ์พลังงานคนหัวข้อที่สี่การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานคนหัวข้อที่ห้าคือเรื่องกำลังหัวข้อที่หกคือเครื่องกลซึ่งหัวข้อนี้เราก็จะต้องเรียนสองหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยแรกคือประสิทธิภาพของเครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าหัวข้อที่สองคือหลักการของงานกับเครื่องกลข้อสุดท้ายคือแหล่งพลังงานและการใช้พลังงานซึ่งในชั่วโมงนี้ครูก็จะมาสอนย่อยแรกก่อนนั่นคือเรื่องแรงและงานนักเรียนทราบไหมคะว่างานนะคะสิ่งหมายถึงอะไรไม่ทราบค่ะมีใครทราบบ้างไหมคะไม่ทราบค่ะแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุครับงานในทางฟิสิกส์นะคะคือผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงงานมีปริมาตรเป็นสเกลาร์นะคะดังสูตรนี้นะคะก่อนที่จะได้สูตรนี้มาคือจะมีสูตรก่อนหน้านี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะมันเริ่มที่งานเท่ากับแรงซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ดอทกับการกระจัดซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์ดอทเวกเตอร์จะได้เป็นไม่รู้เอาคิดยังไงคอสเซต้าจากเมื่อกี้นี้ค่ะเราจะได้สูตรว่า w เท่ากับ x cos theta dot x w จะเท่ากับงานมีหน่วยเป็นนิวตัน dot เมตรหรือจูล f คือแรงมีหน่วยเป็นนิวตัน h คือแรงกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรส่วน theta คือมุมระหว่างทิศทางของแรงกับทิศทางการเคลื่อนที่นะคะก็จะได้เป็นจะเป็นเท่ากับ f cos 0
ก็จะได้เป็น
แรงแต่ละชิ้นบวกกันบวกกันบวกกันคูณกับกระดาษเอ็นนี่คือจำนวนชิ้นที่เราแบ่งในรูปตอนนี้ก็จบหัวข้อที่หนึ่งมาแล้วเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทดลองทำการทดสอบตัวโจทย์ก่อนซึ่งในการทำโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยครูก็จะมีรูปแบบในเชิงการทำโจทย์ให้นักเรียนทำกันว่ามีอะไรมีระยะทางเสร็จสเต็ปแรกก็คือเราต้องอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็วาดรูปภาพแต่ที่สองคือเราต้องเขียนโปรแกรมที่เรารู้ในโจทย์แล้วก็โปรแกรมที่โจทย์ต้องการหาสเต็ปที่สามนั่นก็คือเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมสเต็ปที่สี่แก้สมการและสเต็ปสุดท้ายคือตรวจสอบจริงๆว่าเราถูกหรือเปล่าเรามาดูที่ข้อแรกกันก่อนข้อแรกแรกคืออ่านโจทย์ก่อนในที่นี้โจทย์เขาถามว่างานมีค่าเท่าไหร่ค่ะเมื่อเราออกแรงดึงวัตถุ20นิวตันระยะ20เมตรซึ่งแรงนี้ทำมุมกับแนวระดับ10องศาพอเราอ่านโจทย์แล้วเราก็มาดูว่าโจทย์นั้นมีตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรแรกก็คือจาก20เมตรออกแรง20นิวตันเฟต้าทำมุมกับแนวระดับนั่นก็คือ10องศาสิ่งที่โจทย์ถามก็ถามว่างานมีค่าเท่าไหร่แล้วก็เลือกใช้สูตรถูกต้องเมื่อเรารู้สูตรรู้ตัวแปรเสร็จแล้วเราก็แทนค่าลงในสูตรก็จะได้คำตอบคืองานเป็นเท่ากับเท่าไหร่392เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเราทำถูกหรือเปล่าข้อต่อไปจดในที่นี้เขาบอกว่าให้เราคำนวณหางานจากกราฟรูปนี้ซึ่งกราฟรูปนี้มันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนจากที่เรียนมาคือบอกว่าถ้าเราอยากหางานเราหาพื้นที่ที่มีไส้กราฟในที่นี้เราสามารถคิดได้อยู่2วิธีวิธีแรกคือเราคิดว่ารูปนี้เป็นรูปเดียวเลยเป็นรูปที่เรียงพาร์ทหนึ่งกับวิธีที่2คือเราคิดซอยแบ่งรูปนี้ออกเป็น3รูปรูปแรกก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่2รูปสี่เหลี่ยมและรูปสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมเราก็เลือกตามความถนัดว่าเราจะทำในที่นี้คือสองไม่ได้หางานแล้วเรารู้อยู่ว่าถ้าเราจะหางานได้เราต้องหาพื้นที่ใต้กราฟได้ในที่นี้คุณจะคิดว่ารูปนี้เป็นรูปเดียวกันเลยก็คือรูปที่เรียงพาร์ทหนึ่งส่วนของที่เรียงพาร์ทหนึ่งก็คือยืนส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณศูนย์ในที่นี้ด้านคู่ขนานก็คือ a กับ bซึ่ง A มีค่าเท่ากับ20 B มีค่าเท่ากับ60รูปนี้สูง10เมื่อแก้สมการแล้วได้งานเท่ากับ400จูลเราก็มาตรวจสอบกับทีมว่าที่เราทำมานั้นถูกหรือเปล่าข้อที่สอง
ก็จากที่นักเรียนทำไปงานเสร็จแล้วให้รวบรวมเอาไว้ที่เพื่อนข้างหน้านะแล้วก็เอามาส่งด้วยดีมากนอกจากตัวอย่างที่อยู่ในพอยต์แล้วครูก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมมาให้นักเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจกันมาตะลุยโจทย์กันเลยดีกว่าจากโจทย์เขาบอกว่าเด็กชายป๋องเดินหิ้วกระเป๋าหนัก30นิวตันเดินลงบันไดสูง4เมตรจงหางานที่เด็กชายป๋องทำได้ในการหิ้วกระเป๋าอันดับแรกเราก็วาดรูปก่อนแล้วก็วาดรูปบันไดนี่เขาบอกว่าบันไดนี้สูง4เมตรออกแรงหิ้วกระเป๋าหิ้วกระเป๋าก็ต้องหิ้วแบบนี้ฮะยกขึ้นด้านบนซึ่งมีค่ากับ30นิวตันและลงบันไดทิศการกระจัดก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้แต่ทิศการกระจัดแบบนี้มันไม่ใช่แบบแนวแบบปกติแล้วก็แตกเข้าแกน x แกน y ก่อนนี่เป็นแกน yนี่เป็นแกน x แล้วเราก็พิจารณางานทั้งในแนวแกน x แล้วก็แกน y สำหรับในแนวแกน x เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีงานเป็นเท่าไหร่ถ้าสูตรของงานคือ w เท่ากับ fs cos theta มาดูในแนวแกน x กันเนื่องจากแกน x เนี่ยทำมุมเท่ากับ90องศาระหว่างแนวแรงกับการกระจัดถ้าแทนในสูตรก็ได้เป็น w เท่ากับ fs cos 90ซึ่ง cos 90เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นในแนวแกน x เนี่ยไม่เกิดงานต่อไปมาดูในแนวแกน y ในแนวแกน y เรามาดูกันว่าจะเกิดงานเท่าไหร่ในแนวแกน y นี้เซต้าจะเป็น180นี่ระหว่างแนวแรงกับการกระจัดในแกน y ตรงเนี้ย180แล้วเขียนไปเมื่อเซต้าเนี้ยเท่ากับ180ใส่สูตร w เท่ากับ fs cos 180ซึ่ง f เนี่ยเราออกแรงไป30นิวตันคูณกับการกระจัดการกระจัดในแนวแกน y เนี่ยมีค่าเท่ากับความสูงของบันไดเลยก็คือเท่าไหร่4เมตรแล้วก็ใส่ไป4เมตรคูณกับคอส180เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ใส่ไปลบ1คิดเลขก็ได้เท่ากับลบ120จูลเสร็จแล้วข้อนี้เขาบอกว่านำเชือกเส้นเล็กๆผูกวัตถุมวล5กิโลกรัมแล้วหย่อนลงจากที่สูง20เมตรด้วยความเร่งคงที่ 0.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2จงหางานของแรงตึงในเส้นเชือกเมื่อหย่อนวัตถุลงมาได้ระยะ10เมตรจากโจทย์แล้วก็วาดรูปก่อนเขาบอกมีวัตถุมวล5กิโลกรัมแล้วก็วาดค่ะ5กิโลกรัมเสร็จแล้วผูกเชือกมีแรงตึงเชือกใส่ไปแต่เขาบอกว่าย่อนลงแสดงว่าที่การกระจัดเนี่ยมันจะต้องออกมาทางนี้ใช่ไหมความเร่งมันมีความเร่งด้วยความเร่งก็มีทิศลมซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2
และย่อนมาได้ระยะ10เมตรแต่ตรวจบอกว่าย่อนลงจากที่สูง20เมตรแต่ความจริงแล้ววัตถุมันลงมาได้แค่ระยะ10เมตรแล้วก็ใช้เป็น10เมตรแล้วแน่นอนถ้าเป็นรูปนี้มันต้องมีแรง mg ด้วยในการหางานเราก็ต้องรู้แรงตึงเชือกก่อนเราก็มาหาทีกันโดยใช้กฎของนิวตันข้อที่2ก็เขียนสูตรไปซิกมา f เท่ากับ ma ซึ่งแรงในที่นี้มันมี2ทางคือขึ้นกับลงแต่ในที่นี้มันต้องการย่อนวัตถุลงแล้วก็ให้ที่ทางลงเนี่ยเป็นตัวตั้งเป็นบวกแล้วอะไรที่ส่วนทางก็เป็นลบอันนี้ก็เป็น mg ลบ t เท่ากับ ma ซึ่ง m ในที่นี้มีค่าเท่ากับ5กิโลกรัมคูณ g 10ลบ t m 5กิโลกรัมความเร่งให้มาเป็น 0.5 คิดเลขนี่เป็น50ลบ t อันนี้ผลการก็เป็น 2.5 ไปข้างไปได้เท่ากับ 47.5 นิวตันจากนั้นเราก็หางานเขียนสูตรก่อน w เท่ากับFS cos theta F เราก็รู้แล้วก็คือแรงตึงเชือกที่เราหาได้เมื่อกี้นี้ก็คือ 47.5 คูณกับการกระจัดซึ่งเขาบอกว่าย่อนวัตถุลงมาได้10เมตรก็ใส่ไปคูณ10คูณกับ cos theta เรามาดูกันว่ามุมได้เท่าไหร่จากรูปจะเห็นว่าเราออกแรงดึงวัตถุขึ้นแต่ที่การกระจัดนั้นลงซึ่งระหว่างสองแรงเนี้ยถ้าว่าต่อแรงตรงนี้ใช่ไหมจะได้เห็นง่ายๆที่ให้ทำมุม180องศาเราก็ได้แล้วว่าเซต้าเท่ากับ180องศาเราก็ใส่ไป180คิดเลขนี่ก็เป็น475คอส180เท่ากับลบ1ดังนั้นงานมีค่าเท่ากับลบ475จูลเสร็จแล้วข้อนี้เขาบอกว่ากล่องม้วน2กิโลกรัมถูกดึงด้วยแรงคงที่ขนาด10นิวตันให้เคลื่อนที่บนพื้นราบที่ฝืดแสดงว่ามันต้องมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวแล้วเขาบอกว่ามีความเร่งคงที่4เมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็นระยะ9เมตรจงหาปริมาณงานที่แรงเสียดทานทำเรามาวาดรูปกันเขาบอกว่ามีกล่องม้วน2กิโลกรัมแล้วก็วาดกล่องก่อนวางอยู่บนพื้น2กิโลกรัมออกแรงดึงเท่ากับ10นิวตันแล้วเขาบอกว่าพื้นนี้มีความฝืดด้วยมีแรงเสียดทาน F เล็กออกแรงดึงไปทางนี้มีความเร่งไปทางนี้มีค่าเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกำลัง2ซึ่งดึงไปเป็นระยะ9เมตร F เท่ากับ9เมตรซึ่งก่อนที่จะหางานของแรงเสียดทานได้เราก็ต้องรู้ขนาดของแรงเสียดทานก่อนจากรูปแล้วก็รู้ได้เลยว่าเราจะต้องใช้กฎของนิวตันข้อที่2นั่นก็คือซิกมา F เท่ากับ ma ซึ่งแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้มีอยู่2แรงก็คือแรงดึงกับแรงเสียดทานเราให้แรงดึงเป็นที่ตั้งก็เอา F แรงดึงลบกับF ที่เป็นแรงเสียดทานเท่ากับ MA
F แรงดึงนี้เราบอกว่าดึงด้วยขนาด10นิวตันลบกับ F ที่เราไม่รู้แรงเสียดทาน M มีมวล2กิโลกรัมคูณกับความเร่ง4แล้วก็คิดเลขอันนี้ก็เป็น10ลบ F นี่ได้เป็น8คิดเลขสรุปแล้วแรงเสียดทานนี้มีขนาด2นิวตันแล้วก็มาหางานกันจากนั้นเราก็เขียนสูตรงานได้ว่า W เท่ากับ FF cos theta ซึ่งแรงในที่นี้เราจะให้เป็นแรงเสียดทาน S การกระจัด cos theta theta ในที่นี้แรงเสียดทานมีทิศไปทางซ้ายมือแต่ทิศของการกระจัดไปทางเดียวกับแรงดึงซึ่งมันตรงข้ามกันมันทำมุม180องศาเราก็ได้ว่าเซต้าเป็น180องศา F อันนี้มีค่าเท่ากับ2การกระจัดอันนี้เป็น9คูณกับคอส180คือลบ1ดังนั้นเราจะได้งานเป็นลบ18จูลงานของแรงเสียดทานจากภาพนี้ที่ครูได้สอนหัวข้อแรกไปแล้วคือเรื่องแรงแรงงานเราก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนนะสแกนที่เราตัวนี้เพื่อทำข้อสอบให้เวลาทุกคน30นาทีในการทำข้อสอบข้อสอบมีทั้งหมด20ข้อ20คะแนนคือเรื่องพลังงานเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าพลังงานนั้นมี